เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อมีการแชร์ผลงานศาสตร์นิพนธ์ของมาริโอเมาเลอร์ในหัวข้อทัศนคติของดารานักแสดงต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีศึกษาในช่วงเวลา2559โดยเป็นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากดารานักแสดงในประเทศไทยจำนวน309ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นดารานักแสดงมีรายได้201บาทถึง250,000บาทพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของดารานักแสดงพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากในสื่อโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์และวิทยุตามลำดับทัศนคติของนักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในระดับมาซึ่งข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานสารนิพนธ์ของหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ที่ชาวเน็ตต่างถกเถียงกันใหญ่ในโลกออนไลน์มากกว่านี้ยังมีการวิจารณ์ถึงการพิมพ์ผิดจำนวนมากที่หลายคนบอกว่าปอโทไม่น่าปล่อยให้ผลงานชิ้นนี้มีตำหนิขนาดนี้ในขนาดเดียวกันบางคนบอกว่าหัวข้องานวิจัยของ#มาริโออ่ะมันตั้งแต่ปี59นะความคิดของคนตอนนั้นกับตอนนี้มันคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะมั้งแต่เอาจริงๆหัวข้อนี้กล้าทำดีนะ